ธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคะนะมะการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสาราธิสัทธเทวามนุษย์สานังพุทธโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันหยิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุปาหุเนยโยทาคิเนยโยอัญชรีการณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโรกาสาติกาเยนวาจายวเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุวะพุทเทกาเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุวะธัมเมกาเยนวาจายวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยตังการันตะเรสังวริตุวะสังเควันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ขอนำพวกเราเข้าสู่การทำรายการธรรมสวัสดีไลฟ์ซึ่งก็ตั้งใจอยู่แล้วแหละว่าวันนี้เป็นวันพระก็จะเริ่มต้นจากการสวดมนต์เพราะฉะนั้นจะเป็นพิธีการที่จำไว้เป็นที่จดจำเลยว่าทุกวันพระเราจะไม่เข้ารายการเราจะใช้รายการนี้เป็นการปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาวันนี้มีผู้ที่เตรียมตัวบวชอากราบคุณแม่ก่อนเราขอเข้ามาพระรัตนตรัยแล้วยังไม่ได้เจอ
21ชีวิตใช่ไหมอ่ะมากราบคุณยายก่อนลูกเป็นการเคารพเมล็ดพันธุ์แห่งการบรรลุธรรมในหัวใจของเราทุกดวงเลยเราก็เคารพการบรรลุของเราได้ถ้าเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยการเมื่อกี้นี้นำขอขมาพระรัตนตรัยด้วยนะคือเราจะเริ่มละเราสตาร์ทละเราต้องรู้ละว่าเราต้องพร้อมโดยเฉพาะในเรื่องของใจที่เกลี้ยงเกลาจากกิเลสการบวชไม่ใช่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนยูนิฟอร์มแต่การบวชเป็นเรื่องของการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนะคะอาเชิญนั่งตามสบายคราวนี้ก็กลับมาที่ดีเจแล้วค่ะค่ะธรรมะสวัสดีค่ะคุณยายจ๋าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านรวมไปถึงผู้บวชแล้วก็ญาติผู้บวชทุกท่านด้วยนะคะถ้าญาติผู้บวชสะดวกตอนนี้ช่วยกันกระจายธรรมะนะคะไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะทั้งทางช่องทางของ Facebook ของเรานะคะเสถียรธรรมสถานรวมไปถึงนะคะช่องทาง YouTube ซึ่งตอนนี้ยอดคนตามค่อนข้างจะเยอะเนื่องจากว่าคาดว่าเราเปลี่ยวเหงาทางจิตใจจริงๆค่ะคุณยายก็เลยมีผู้ที่มากดSubscribe ทางช่องทาง YouTube นะคะเข้าจำนวนมากเพราะฉะนั้นอาจจะต้องขออนุญาตให้บรรดาญาติผู้ป่วยแล้วท่านที่ดูตอนนี้นะคะกดไปทางช่องทาง YouTube ได้ด้วยคือ SDH Channel ค่ะไปกดติดตามมีคนดูเรามากขึ้นจาก YouTube แล้วลูกใช่ไม่ค่อยมีการได้รับคือมีข้อความอยากประมวลผลว่าเราทำงานกันมาในช่วงโควิดเนี่ยเราสามารถที่จะนำธรรมะกลับไปสู่หัวใจของผู้คนต้องคิดว่าคุณกำลังให้ธรรมะแล้วกันการแชร์ออกไปก็คือการให้สิ่งที่ดีที่สุดกับสังคมการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเมื่อใดที่เราให้ธรรมะเราสื่อสารกันยังมีธรรมะเนี่ยคุณแม่ว่าทุกเรื่องมันจะ เป็นไปเพื่อการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่จะทำให้พวกเราเติบโตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตนะคะโควิดเป็นหนึ่งในการเติบโตที่เราจะนำธรรมะกลับไปชำระล้างจิตใจของผู้คนที่กำลังเครียดนะคะตอนนี้ได้รับรายงานเลยว่านักธุรกิจหนุ่มๆสาวๆหลายคนคิดทำร้ายตัวเองแล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นปกติของมันเพียงแต่เราต้องเข้าใจมันอย่างที่เราอย่าเอาตัวเองไปเป็นเหยื่อของสิ่งที่กำลังเปลี่ยนไปเราเข้าใจใช่ไหมว่าชีวิตมันมีขึ้นมีลงชีวิตมันมีมามีไปชีวิตมีได้มีเสียชีวิตมีได้มีเสียเนี่ยชัดเจนไหมลูกมันก็มีได้ลาบเสื่อมลาบมีสรรเสริญแล้วก็มีนินทาที่ไหนมีเสียงสรรเสริญมันก็มีนินทาอยู่ตรงนั้นแหละมีนินทามันก็มีการยอมรับอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อโลกกระทำแปดมากระทบเราแรงหน่อยมันเหมือนถูกเขย่าอะถูกเขย่าแปลว่าอะไรท้าทายเขาบอกคนเราเนี่ยนะเวลาที่เรากำลังถูกท้าทายเนี่ยถือเป็นนาทีทองของชีวิตนะ สำหรับคุณแม่เองก็อย่างนั้นเลยอย่างเราทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์นะเราถูกท้าทายอยู่ด้วยอะไรด้วยความไม่มีมันไม่มีอะนึกออกไหมฮะมันร้อนแล้วมันแรงอ่ะมันไม่มีอ่ะแต่การไม่มีเนี่ยมันท้าทายให้เรางอกงามมันทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเราแกร่งขึ้นเพิ่งโควิด19มันทำให้เราแกร่งขึ้นใครที่กำลังรู้สึกเศร้าหมองรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยชีวิตทำไมมันต้องมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์หรือมันไม่ยอมรับหรืออะไรก็ตามมันมาเพื่อเราได้ทบทวนโดยเฉพาะคนที่กำลังจะก้าวขึ้นที่มันเอาคำว่าสูงกว่าเก่าแล้วกันเนาะคนบวชเนี่ยมันต้องละใช่ไหมลูกละความเป็นปุถุชนใช่ไหมจ๊ะเธอจะสูงกว่าเก่าเธอถูกเขย่าแน่นอนอย่างคุณแม่จะทำงานหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ถูกเขย่าแน่นอนมันมีทั้งสรรเสริญนินทามันมีทั้งการยอมรับไม่ยอมรับไม่เป็นไรเพราะมันมาเพื่อให้เราคมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขย่าแล้วต้องเอาตะกอนออกนะไม่ใช่เขย่าแล้วขุ่นอย่างเธอจะบวชเนี่ยเคยได้ยินไหมมีมารอะมีมารที่จริงก็คือขอโทษนะก็คืออกุศลวิบากของเธอนั่นแหละใครจะมาเป็นมาร
เธอเคยทำผลึกเกลือเธอก็ต้องเค็มอ่ะเธอมีอกุศลในอดีตพอเธอจะบวชเธอก็อาจจะถูกเขย่าด้วยอกุศลวิบากที่มันมาเปาะพอดีแต่เธอกำลังเป็นน้ำดีถูกไหมลูกเธอจะผ่านไปตรงเนี้ยอย่างมีบาดแผลน้อยที่สุดเพราะมันแค่ระคายเคืองชิวๆโควิดมาก็เป็นอกุศลวิบากของคนทั้งโลกเลยไม่ใช่ของเราคนเดียวทั้งโลกเลยโลกกำลังเจอผลแห่งการกระทำที่มีอกุศลร่วมกันพอดีเหมาะเจาะพร้อมเพียงทั่วโลกเลยเอาละคราวนี้ใครจะรอดไม่รอดก็อยู่ที่ว่าใครมองเป็นหรือไม่เป็นถ้ามองเป็นไม่ตายทั้งเป็นนะลูกเก๋ไม่ตายทั้งเป็นค่ะมีบางคนที่เขารู้สึกว่าเขามองเป็นยอมรับได้ค่ะคุณยายสาแต่เงินในกระเป๋ามันไม่มีจะจ่ายลูกน้องไม่มีจะส่งต่อค่าชงค่าเช่าอย่างเงี้ยค่ะคุณยายก็กินน้อยๆไม่รู้นะเสถียรก็ปลูกกินผักกินทำอะไรกินก็กินน้อยคนกินเป็นร้อยอ่ะถ้าคืนต้องซื้อกับข้าวกินโดยไม่ทำกับข้าวกินเนี่ยมันคงหลายตังค์เนาะค่ะก็เอาอย่างนี้มาขับรถมาเมื่อคืนเนี่ยพอเสร็จแล้วก็ขึ้นรถเลยเนี่ยพอใกล้ๆจะถึงเสถียรธรรมสถานทุกอย่างเหมือนเดิมเลยรถติดร้านอาหารนั่งกันไม่มีแล้วพื้นที่ว่าเอ๊ะนี่เราจะไงเนี่ยเราจะกลับไปแบบล้มอีกไหมเนี่ยเราอาจจะประมาทไปไหมคะคุณยายว่าไม่มีกินทำไมร้านอาหารเต็มแล้วล่ะใช่ค่ะเมื่อวานนี้ร้านอาหารแน่นมากคนเยอะมากรถติดมากก็ถ้าคุณยายก็เห็นเนี่ยแล้วจะบอกไม่มีกินได้ไงอ่ะมันอาจจะมีบางมุมที่เราเอามาใช้จ่ายโดยประมาทเนี่ยเหรอคะเราต้องเรียนรู้กับสิ่งที่มีอย่างไรอย่างคนที่ทำให้ชีวิตของเราอย่างงอกงามมีน้อยก็สุขง่ายใช้น้อยมีมากก็ต้องสุขเมื่อให้ตอนนี้เป็นสองนัยยะเลยนะคะคนมีเนี่ยเอาเงินไปฟิกอยู่ตรงไหนก็ตามนะต้องทำให้เกิดการเคลื่อนไหวนะไม่อย่างนั้นแล้วคนมีน้อยเนี่ยมันเคลื่อนไม่ได้ไงคุณยายก็บอกว่าทำไปเลยหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ใช่เรามีแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เรามีได้ยินว่าคุณยายจ๋าเพิ่งจะได้ต้นว่ามาใช่ไหมคะโอ้ไม่ใช่ต้นว่าอันนี้ต้องขอบคุณอดีตพุทธสาวิกาต้องขอบคุณการบวชของพวกเราจริงๆนะอดีตพุทธสาวิกาที่เคยบวชเนี่ยอยู่จังหวัดสกลนครปรากฏว่าเมื่อสถาบันราชภัฏต้องการใช้พื้นที่ตรงนั้นเพื่อสร้างอาคารก็มีคนประสานไปที่ยายหนูโบนี่แหละโบเขาประสานกลับมาเป็นต้นเป็นโพพึกใหญ่ที่สุดเท่าที่เห็นมาเลยนะใหญ่กว่าต้นไทรหญ้าไทรทองอีกนะดูรูปแล้วก็ใหญ่แบบประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรหรือ3เมตร90นั่นหมายความว่าวันอังคารที่จะถึงเนี่ยอันนี้รุ่นอะไรดีตั้งชื่อรุ่น21วันมหัศจรรย์ชีวิตมั้ยไม่ต้องตั้งชื่อมันจะจำรุ่นไม่ได้รุ่นที่แล้วเขารุ่นไทรทองไงเนี่ยค่ะต้นเนี้ยค่ะวันเนี้ยล้อมแล้วค่ะล้อมตั้งแต่เมื่อวานนี้เรานับหนึ่งนะคะเอาดูภาพที่ล้อมต้นเนี้ยค่ะจะเข้าวันอังคารเดี๋ยวพวกเธอบวชเสร็จเธอไปเลยไปช่วยกบเนี่ยค่ะก็เป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากก็ถ้าคนขุดหลุมลงไปเนี่ยเขาทำไมแช่ภาพนิ่งมันมีภาพที่เขย่าแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมคะคนขุดหลุมไปยังไม่เลยตุ้มเลยอะเนี่ยถ้าเราเห็นว่าหลุมใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมทางด้านหุบเขาโพธิสัตว์ต้นนี้จะเป็นโพพึกที่จะอยู่ตรงกลางเซ็นเตอร์ของหุบเขาเนี่ยก็ขุดกันแล้วค่ะนี่คือภาพเมื่อวานนี้เข้าใจว่าวันนี้เริ่มล้อมตุ้มก็รุ่นนี้เป็นรุ่นนี้ดีไหมฮะ21วันมหัศจรรย์ชีวิตเมื่อวานนี้วันที่12เริ่มนับ1วันนี้วันที่13นับ2และ14นับ315นับ4 16นับ5พละ5ต้นโพนี่ถึงเลยค่ะสาธุหน่อยสิสาธุค่ะแล้วนอกจากเขาจะให้เราแล้วนะเขาก็ไประดมสตังค์กับคนละบาท2บาทค่าล้อมหลายหมื่นนะคะเพราะมันต้องล้อมเป็นอาทิตย์มันต้นใหญ่มากเลยค่ะใช่ค่ะเฉพาะคนที่ขุดลากลงไปนี่คือเท่าคนเลยค่ะเท่าคนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันใหญ่กว่าที่คิดเขาก็เลยขอค่าล้อมแล้วทางนู้นก็ช่วยกันระดมเพราะมันต้องมีค่ารถยกขึ้นต้องใช้เครน2ตัวยกขึ้นเพราะหนักมาก
แล้วก็ค่ารถเทเลอร์ซึ่งเทเลอร์เนี่ยเราก็กำลังจะประสานลูกศิษย์เราแล้วก็ต้องมีรถเครนยกลงก็กำลังประสานกันอยู่นะคะก็เป็นการอัญเชิญต้นไม้ใหญ่กลับบ้านอีกครั้งตั้งแต่เราเอาต้นกลางเข้าบ้านเนี่ยนะปรากฏว่ากวักมือเรียกบรรดาปู่ย่าตายายอายุเป็นร้อยปีนะเป็นประมาณนั้นใหญ่แล้วมันมีลายเส้นเป็นช่องน้ำเลี้ยงก็ถือเป็นการบอกว่าพวกเราไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากถ้าเราบอกว่าอุ้ยเศรษฐกิจไม่ดีไม่ช่วยต้นนี้ตายค่ะเศรษฐกิจไม่ดีไม่ช่วยคุณแม่ก็บอกว่าเฮ้ยมันอายุขนาดนี้ช่วยไหมอาจารย์โจก็น่าช่วยมากเลยค่ะนั่นหมายความว่าอะไรคะเราจะได้ต้นไม้ที่เราอาจจะเคยปลูกมาก่อนก็ได้เราจะรู้ได้ไงเหมือนเราก็ได้รับพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์มาที่นี่เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนที่เคยหล่อไว้หรือเปล่าถ้าไม่มาถึงเราไม่เกี่ยวข้องกับท่านหรอกแต่นี่ท่านอยู่กับเราเราอยู่กับท่านมันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วเพียงแต่คุณใช้กระบวนการของการสื่อสารกับสิ่งที่ผ่านมาในอดีตไม่ได้สำหรับคนที่เขาฝึกปฏิบัติเขาก็ไม่ไปอวดว่าเขาสามารถสื่อสารกับอดีตได้หรือไปอนาคตได้เขาไม่อวดหรอกเพราะไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ต้องเพียงแต่รู้ไว้เพื่ออะไรเพื่อกระทำปัจจุบันขณะของเราให้สง่างามที่สุดอย่าได้ก้าวล่วงใครถึงได้เริ่มต้นว่าให้ขอขมาพระรัตนตรัยก่อนคุณจะกล่าวคำว่าขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยปอดจงจำไว้ว่าข้าพเจ้าเข้ามาเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเธออาจจะเคยก้าวล่วงเธอก็ต้องขอขมาฉะนั้นคุณแม่ก็ขอให้คณะทำงานของคุณแม่เนี่ยที่จะล้อมต้นโพเนี่ยขอขมานะขอให้การมาเนี่ยปลอดภัยคนทำงานก็ปลอดภัยถ้าท่านอยากมาอยู่กับเรามันก็ต้องมีคนติดต่อมาจริงไหมคะก็ได้มาจากสกลนครก็เป็นอะไรที่ก็ตอนนี้ก็แทบจะเรียกว่าวางแผนการทำงานแบบทุกปัจจุบันขณะที่คุณต้องรู้ว่าหายใจเข้ากายอยู่ที่นี่หายใจออกใจอยู่ที่นี่หายใจเข้าอีกครั้งกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งใจไว้อย่างนี้เลยว่าจะบวชกี่วันก็ตามเช่นเราบวช21วันสมมตินะเราก็นับจากนี้ไปเลยว่าเราจะเกลี้ยงเกลาให้ได้ในทุกวันการบวชมันก็ยกจิตใจของเราให้เหนือกิเลสได้ในทุกวันอย่างเงี้ยค่ะการบวชไม่ใช่การเปลี่ยนยูนิฟอร์มแต่การบวชคือการเปลี่ยนท่าทีของจิตที่ออกจากความคับแคบด้วยวิธีการคิดแบบชาวบ้านน่ะคิดแบบบ้านเรือนน่ะคิดเช่นไม่ได้ดังใจก็รำคาญไม่ได้ดังใจก็หงุดหงิดไม่ได้ดังใจมีคนนินทาแล้วก็กระทบก็กระแทกแบบทำให้มันเกิดความเขาเรียกว่ามันสร้างการผูกเวรหมายมั่นซึ่งอันนี้อันตรายมากอย่ามาบวชอย่างผูกเวรหมายมั่นคุณแม่ขอร้องเลยนะบวชเพื่อเอาออกเกิดอะไรขึ้นก็ให้รู้เลยว่าเราจะอยู่กับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นโควิดมันล้มเศรษฐกิจล้มแต่ใจเนี่ยมันเกลี้ยงเกลาจากกิเลสไว้พอใจมันแข็งแรงเนี่ยขอโทษนะมันจะทำไอ้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นได้ทั้งพุทธกิจและเป็นได้ทั้งธุรกิจเลยมันจะกลับมาลูกมันจะเป็นเหมือนบางอย่างอ้อๆเขาส่งรูปแล้วขออวดหน่อยได้ปะได้ค่ะคุณแม่กำลังนั่งประชุมแม่ชีอยู่แล้วก็ต้อนรับพวกเราอยู่นั่นแหละเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยกำลังประชุมแล้วก็ส่งเมสเซจเข้ามาทางนี้พอดีเริ่มมีคนเข้านะคะวันนั้นน่ะพระอาทิตย์ทรงกฎเธอก็เห็นสิแต่พระอาทิตย์ทรงกฎที่หุบเขาต้อนรับพวกเธออ่ะคุณแม่ก็นั่งประชุมอยู่จนกระทั่งทีมงานบอกว่าขอคุณแม่ปิดการประชุมแล้วออกมาก่อนเพราะว่าพระอาทิตย์ทรงกฎมายืนให้เขาเห็นหน่อยอันนี้คือต้นโพที่มีอายุ100ปีที่เรายกขึ้นไปก่อนอันนี้เราเรียกว่าภูเขาจำลองให้กลับไปที่มีต้นโพยืนอยู่เราจะเห็นเลยว่าเรายกต้นโพต้นนี้ขึ้นเมื่อวันที่TikTok วันที่เท่าไหร่ใครตอบได้ให้รางวัลแล้วกดมาไปบรรดาดูการถ่ายทอดใครดู YouTube กับ Facebook อยู่กดมาได้นะคะวันที่9ค่ะที่จำได้เพราะมีนัดกับขบวนการของ SCG วันที่9เรายกนี้ขึ้นเลยค่ะแล้วพอวันที่2วันที่แล้ววันอะไรลูกวันที่10ค่ะน่ะก็ยกนั่นแหละค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะ11มั้งคะ11พระอาทิตย์ทรงกฎแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าเอาล่ะแล้วก็มีอันนี้อีกนะ
จะถ่ายรูปไหมได้หรือเปล่ามีแสงจากโลกพุ่งแสงจากดาวดวงอื่นพุ่งอย่างอ้อยอิงเป็นสีส้มสว่างเลยแล้วก็ค่อย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 ตอนช่วงโอเคก้าวยกต้นขอคนแก่เนาะก้าวยกต้นโผล่ขึ้น10ดาวตก3ดวงเห็นชัดที่เป็นแสงสว่างส้มเลยนะคะอย่างอ้อยอิงเลยมีคนบอกว่าเวลาพระธาตุเสด็จก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ10 11พระอาทิตย์ทรงกฎคือต่อกันเป็นขณะเลยฉะนั้นคุณแม่ถึงได้บอกว่า21วันมหัศจรรย์ชีวิตเนี่ยเธออย่าได้ดูถูกการลงทุนในกฎแห่งกรรมของเธอในปัจจุบันขณะเศรษฐกิจไม่ดีจิตต้องดีเศรษฐกิจไม่ดีต้องชำระใจของตัวเองให้แข็งแรงพอที่จะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่าคาดหวังว่าต้องเหมือนเดิมเรียกว่าดีสมัยก่อนเนี่ยที่เธอเหมือนเดิมที่ดูว่าดีเธอก็มักง่ายจิตแล่ล่อนละหกละเหินวิ่งตามราคะโทสะเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นวันนี้มันถึงเวลาที่เธอจะต้องหยุดแล้วดูตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อยิ่งภาวะตกงานไม่มีงานทำอย่านิ่งดูดายขยันเข้าไว้ถ้ารู้ว่าทำอย่างนี้แล้วมันมีความสุขลงทุนไปก่อนความสุขเล็กๆลงทุนไปก่อนไม่ใช่รอว่าต้องรวยเศรษฐกิจดีถึงจะมีความสุขไม่มีทางฟื้นให้เร็วทำงานอย่างมีความสุขเล็กๆในใจแล้วก็ทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าความสุขเล็กๆจะหล่อเลี้ยงเราแล้วเมื่อคุณแม่ประกาศเรื่องของการที่จะนำต้นไม้กลับสู่หุบเขาโพธิสัตว์ในวิธีการฉุดช่วยคุณแม่ยังฉุดช่วยอยู่คุณแม่ก็ถือว่าการเคลื่อนไหวของคุณแม่ยังเป็นการโปรยแทบจะเรียกว่าคือการโปรยทานเลยนะเห็นว่ามีคนที่เข้ามาร่วมบุญกับที่นี่อีกหลายท่านอย่างเช่นเรื่องของว่า3ต้นกับถังแก๊สค่ะคุณยายใช่ๆคุณน้องนักธุรกิจคุณน้องใช่ไหมใช่ค่ะรักมากดูเป็นแฟนคลับคือคุณแม่ประกาศอะไรกระทะหูเดียวก็มีคนให้กระทะเตาแก๊สขาเตาน่ารักอ่ะนี่ไงนึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีได้ไงอ่ะการให้มันยังสูงอยู่เนี่ยแล้วคุณแม่ก็บอกไปช่วยกันเก็บสตางค์วันละ10บาทนะช่วยกันสร้างหุบเขาก็ส่งมาจากทั่วโลกเลยอ่ะก็เห็นส่งลูกศิษย์ดูจากประเทศไหนอังกฤษเยอรมันก็มันก็น่ารักอ่ะคุณแม่ว่าอย่าทอดทิ้งสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างแล้วสุขเมื่อให้ก็กำลังแล้วก็บอกด้วยนะเขียนมาด้วยนะขนมน่ารักมากเลยคุณแม่ยังไม่รู้ว่าต้นว่าหรือต้นไข่เน่าอ่ะนะจริงๆแล้วต้นอะไรก็รับแหละ บอกว่าจะสนับสนุนตลอดไปเนี่ยสิน่ารักเดี๋ยวจะไปอยู่ที่สวนเซนเนี่ยก็บ้านใครมีอะไรที่ไม่เอาก็บอกๆมาก็กันหุบเขาโพธิสัตว์กว้างมากสามารถเอาไปจัดเป็นสวนได้เลยค่ะแล้วก็ต้นพวกนี้เขาซื้อมาต้นละ 50,000 นะเนี่ยโอ้ค่ะต้นโพต้นนั้นน่ะคุณแม่ซื้อต้นละแสนน่ะไม่ถึงว่าต้นที่ขึ้นไปพระอาทิตย์ทรงกฎน่ะค่ะมีท็อปแฟนรายการตัวยงของแฟนเพจกับผมคุณยายบอกว่าจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยวันที่9นะพระอาทิตย์ทรงกฎตอน 9:09 นใช่ค่ะ9โมง9นาทีของวันที่9ที่ถ้าเราจะเล่นอันนี้ไม่ได้บอกหวยนะคือมันจะบังเอิญไม่มีบังเอิญทุกอย่างคือถ้าเราตั้งสัจจะอธิษฐานนะคุณแม่เนี่ยนะมีความมั่นใจในการซื่อสัตย์ของตัวเองไม่ใช่หมายถึงอวดว่าตัวเองซื่อสัตย์นะคะถ้าเรารักษาสัจจะของเราเนี่ยเรามีสัจจะของเราในการตั้งสัจจะของเรากับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะไม่ย่อท้อต่อการแก้ปัญหาเลยนะลูกถ้าถามว่าชีวิตของคุณแม่มีปัญหาไม่มีทุกวันยิ่งคนทำงานใหญ่โอ้ใจต้องไม่รุงรังน่ะก็แก้ปัญหาทุกวันอ่ะปลูกแล้วฝนไม่ตกก็ต้องบอกว่าพายุไม่มานะแต่เอาปล่อยๆเนี่ยมันถ้าใจมันไม่ดีมันจะพูดอะไรได้ไหมมันก็จะเฮ้ยทำไมละโอ้เราก็จะไปเลยว่าต้นตั้งแพงค่าใช้จ่ายต้องอย่างนี้อย่างนี้นี่มันเป็นล้านแล้วทำไมเราล่าอะไรอ่ะปลูกทำไมเนี่ยต้นไม้เนี่ยไม่ปลูกใจตัวเองเลยเนี่ยไม่พยายามไปหาความสำเร็จให้ได้ทุกวันโควิดมาเพื่อเห็นความสำเร็จทุกวันสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างแล้วสุขเมื่อให้ต้องให้ทุกวันด้วยนะ
ให้กำลังใจกับตัวเองอย่ามาพูดเลยว่าคนฆ่าตัวตายถ้าพูดว่าเราจะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นดีไหมลูกดีค่ะเอาไหมเนี่ยถ้ามา21คนเนี่ย21วันมหัศจรรย์ชีวิตเธอตายได้1คน1ขณะขอโทษนะและเธอไม่แก้ขณะนั้นมันจะตายอีกหลายคนและหลายขณะเราอยู่เป็นหมู่ที่จะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบญาติโยมที่มาเนี่ยคราวที่แล้วเมื่อวันที่31เนี่ยเขาตั้งรับไม่ทันคราวนี้เขาเรียนรู้จากการตั้งรับไม่ทันคราวที่แล้วคราวนี้เขาตั้งรับไว้อย่างดีมากทุกอย่างโฟลว์เลยมันก็เรียนรู้ได้จากการผิดพลาดนี่แหละลูกชีวิตมันเติบโตได้ทุกการผิดพลาดอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาทำให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์ด้วยอะไรด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาไม่ใช่ชีวิตศักดิ์สิทธิ์เพราะไม่มีปัญหาโควิดไม่ใช่ปัญหาโควิดคือปัญญาส่วนวันนี้ค่ะคุณยายจ๋ามีคำถามจากคุณผู้ชมเริ่มเข้ามาแล้วแต่ว่าเห็นบอกว่าคุณยายอยากจะสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทก่อนคือคุณยายสอนไปพร้อมตอบได้เลยได้เลยใช่ไหมคือคุณยายจับประเด็นว่าเนื่องจากทั้ง21สตรีผู้กล้าเนี่ยยังไม่ได้พบคุณยายเลยก็เราก็ต่างคนต่างทำงานอาจจะพบในการดู YouTube ดูอะไรแต่ก็อยากจะบอกว่าฟังคุณยายพูดสั้นๆนะปฏิจจสมุปบาทคือกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเหมือนลัดนิ้วมือปึ้งเหมือนสายฟ้าแลบเพราะฉะนั้นความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเหมือนสายฟ้าแลบเลยพออวิชามีทุกข์มีถ้าอวิชาไม่มีทุกข์จะมีได้อย่างไรเธอต้องจำไว้เลยว่าอวิชาคือความไม่รู้หรือไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงหรือรู้มากแล้วรู้ผิดเช่นบางเรื่องสมมติมีใครมาพูดอะไรเธอได้ยินเธอก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปตามรู้ว่าเขาพูดจริงเขาพูดไม่จริงทำไมเขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าอวิชชาเธอก็ดูสิใจเธอเมื่อได้ยินสิ่งที่มากระทบหูเนี่ยเธอรู้สึกที่ใจถ้าใจเธอเศร้าหมองเธอต้องละการปรุงแต่งที่ทำให้เธอเศร้าหมองละการปรุงแต่งเพราะเธอจะตีความให้เธอเศร้าหมองไปเรื่อยๆจริงไม่จริงเธอไม่รู้หรอกแต่เธอตีความไปแล้วเธอก็ทุกข์ไปแล้วเธอทุกข์เพราะเรื่องนั้นจริงหรือไม่จริงไม่ใช่เธอทุกข์เพราะเธอตีความผิดเรียกว่าเธอปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเข้าใจไหมค่ะถ้าเธอไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเธอไม่ทุกข์ฉันให้เรื่องนั้นจริงแต่เธอไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเธอยังไม่ทุกข์เลยนั่นหมายความว่าก็หน้าด้านทำอะไรชั่วๆไปเหรอไม่ใช่หมายความว่าเธอจะสื่อสารกับหัวใจของเธอได้แล้วเข้าใจว่าไอ้คนที่มันพูดไม่จริงนั่นแหละมันทุกข์อะไรไอ้คนที่ตีความอยู่นั่นมันทุกข์อะไรและถ้าเราไม่ลงไปคุกคีเราลอยขึ้นมาหนึ่งขณะจิตนะมันก็เท่ากับเรามีที่ว่างสำหรับการให้อภัยคนที่ไม่รู้นั้นหนึ่งขณะจิตด้วยเช่นอกุศลไม่ทำใช่ไหมไม่ตีความอย่างมีอวิชชาเรียกว่าอกุศลไม่ทำใช่ไหมลูกจึงมีพื้นที่สำหรับกุศลที่ทำได้ยากทันทีเลยคือให้อภัยเช่นเมื่อไม่ลงไม่คือไม่ลงไปในนรกคือปิดประตูนรกคือไม่ตีความอย่างมีอวิชชาพื้นที่ก็มีไว้สำหรับการเดินทางที่สูงขึ้นเขาเรียกว่าให้อภัยพอเราให้อภัยได้เนี่ยใจเราเป็นอิสระแล้วลูกแค่เนี้ยฉะนั้นการมาบวชเนี่ยเธอก็ต้องเริ่มต้นจากให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มเลยว่าเฮ้ยเราจะไม่ปรุงแต่งว่าถ้าคนที่อยู่ในสังฆะเดียวกันในหมู่เดียวกันคนรักกันนะเอาอย่างนี้ดีกว่าคนในบ้านเดียวกันรักกันบริษัทเดียวกันหรือคุณยายคุยกับหลานเก๋นะถ้าคุณยายบอกว่าเฮ้ยคุณยายขอโทษนะเก๋คุณยายเร็วไปหน่อยเธออาจจะเสียใจหรือถ้าเป็นสังฆะคุณแม่จะบอกเฮ้ยคุณแม่ขอเข้ามานะมาดามสุขคุณแม่ขอเข้ามาคุณแม่พูดเร็วไปหน่อยเธออาจจะปรุงแต่งเพราะเธออาจจะอ่อนแอกว่าคุณแม่แล้วคุณแม่ชุดเลยว่ะปึ้งปึ้งอาจจะเซเลยคุณแม่ก็ขอเข้ามานั่นการที่เราเนี่ยรักกันอย่างการขอเข้ามากันแล้วเราไม่สื่อสารกันแบบชนิดที่เรียกว่าขาดเมตตานะลูกสังฆะเนี่ยมันขาดเมตตาไม่ได้มันมีเมตตาคือความรักเมื่อเรามีความรักทั้งต่อหน้าและรับหลังในกรรมทั้งสามคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฟังค่ะการมาบวชคือการบริหารกรรมอย่างนี้มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมที่จะสื่อสารกันทั้งต่อหน้าและรับหลังที่จะมีมโนกรรมคิดอย่างไม่ตีความไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเข้าใจมั้ยให้อภัยได้อย่างนี้เข้าใจมั้ยลูกเสร็จแล้วทำยังไงมีอะไรก็แบ่งปันกัน
เช่นไปบิณฑบาตมาก็อาหารอร่อยก็กินกันหลายคนไม่เก็บอะไรเข้าไปส่วนตัวศีล10แปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวที่เราจะรับเช่นมีคนบริจาคให้คุณแม่ถามคุณแม่เมื่อวานนี้ว่าจะบริจาคเรื่องอะไรที่หุบเขาคุณแม่บอกเข้าไปในมูลนิธิเลยค่ะเพราะคุณแม่ก็ไม่ได้รับอะไรที่เข้ามาเป็นส่วนตัวของคุณแม่แต่เข้าไปในมูลนิธิเลยค่ะมันเป็นกองทุนที่เราดูแลสังฆะของเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รับแล้วเป็นของฉันอันนี้อานิสงส์ใหญ่พระอานิสงส์ใหญ่สำหรับผู้ที่มอบให้เพราะเราเป็นเนื้อนาบุญที่ดีอย่างนี้เข้าใจไหมคะเราไม่ศีลปฏะปรามาสเช่นพอเราบอกว่าเราชาตรูไม่รับเข้ามาหาเราเราก็อิกนอต่อทุกเรื่องอันนี้ไม่ใช่เรารู้ว่าในสารานิยธรรมก็คือรับเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเอาไปอยู่ในส่วนของกองกลางแล้วกองกลางนั้นก็ดูแลไม่ใช่เราทุกคนที่ต้องการในขณะนั้นหรือแม้แต่การบริจาคต่อไปให้คนอื่นที่ต้องการและจำเป็นก็ย่อมได้โอเคไหมคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประชุมพร้อมเพียงเลิกพร้อมเพียงไม่ต่างคนต่างเมาว้าวอนอยู่ในกุฏิของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะบอกว่าอย่าคุกครีอันเนี้ยจบละสารานิยธรรมกับปฏิจจสมุปบาทสอนและอันนี้คำถามมาตอบได้แล้วงั้นเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคำถามเลยเพราะว่าหนูเองมีคำถามเป็นคนแรกเลยนะคะงั้นตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีกันค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีตอนนี้บรรดาคุณผู้ชมที่ดูอยู่ใน Facebook นะคะเสถียรธรรมสถานอย่าลืมช่วยกันแชร์และส่งคำถามเข้ามาได้นะคะคุณยายสามารถตอบคำถามแล้วก็สอนธรรมะกับเราไปพร้อมๆกันวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีของเก๋ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะคุณยายเก๋สามารถดู YouTube สดไปพร้อมกับ Facebook ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่ดู YouTube จะเป็นคนที่อยู่ในต่างประเทศนะคะก็ส่งคำถามเข้ามาได้เดี๋ยวยังไงเก๋จะทยอยถามคำถามให้กับคุณยายนะคะเก๋ทำอย่างไรอ่ะเก๋ทำอย่างไรอ๋อมันเป็น iPad รุ่นใหม่ค่ะคุณยายมันจะแทบ2หน้าจอได้หนูก็จะกลับมาดูระหว่าง Facebook กับ YouTube ได้คุณยายแทบจะไม่รู้เรื่อง YouTube แต่หลายคนที่อย่างเช่นคนแก่ๆหรือใครที่แบบยายถามว่าเฮ้ยแล้วรู้จักคุณยายยังไงก็ YouTube ส่วนมากผู้สูงอายุกับคนอยู่ต่างประเทศดู YouTube ค่ะคุณยายหนูไม่ดู Facebook ไม่ค่อยค่ะส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะคะก็จะเป็น YouTube แล้วบางทีไปฟังย้อนหลังเนี่ยค่ะแล้วก็ Facebook ของเสถียร YouTube ของเสถียรธรรมสถานเนี่ยมี Subscribe หรือว่ามีคนที่เป็นสมาชิกแบบกดกระดิ่งพอรายการขึ้นปุ๊บกดติดตาม 300,000 กว่านะคะแปลว่าคือหมายถึงว่าคน 300,000 กว่าคนนะคะเขากด Subscribe ไว้พอคุณยายสดปุ๊บมันจะเด้งไปที่มือถือเขาหรือที่ YouTube เขาเขาก็จะเห็นค่ะนั่นหมายความว่าคุณยายก็กำลังพูดกับคน 300,000 คนถ้าเขาเด้งไปแล้วเขาเปิดดูใช่ค่ะอ๋ออ่ะให้โจทย์ได้ให้มันเด้งไปถึงล้านคนสิอ่ะงั้นให้คุณผู้ชมช่วยกันแล้วกันนะคะถ้าดู YouTube แชร์ต่อไปค่ะส่งคำถามกันเข้ามาได้คำถามวันนี้ขออนุญาตส่วนตัวเริ่มจากตัวเก๋ก่อนค่ะคือเก๋ก็เข้ามาอยู่เสถียรได้สักปีกว่าๆ2ปีแล้วนะคะตั้งแต่แบบแกว่งเรื่องของงานก็คลองสติได้เป็นระยะระยะช่วงช่วงยิ่งวันไหนมาฟังธรรมะอยู่กับคุณยายสาบ่อยๆก็จะรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองมีสติมีลมหายใจแห่งสติแต่พอเรามั่นใจว่าเรามีลมหายใจแห่งสติค่ะวันแห่งการสูญเสียนี่ยังเสียงสั่นวันแห่งการสูญเสียเรากลับนึกไม่ออกคลองสติไม่ได้ค่ะคุณยายคือล่าสุดเนี่ยผู้บวชกับคุณผู้ชมที่ดูอยู่น่าจะทราบข่าวของพี่ตั้วสรัญญูวงกระจ่างที่จากไปนะคะค่ำคืนวันสุดท้ายตอนที่พี่ตั้วนอนอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยก็ได้พี่เปิ้ลภรรยาก็ได้ปารภว่าพี่ตั้วอยากจะเจอใครเป็นครั้งสุดท้ายเพราะคุณหมอบอกให้ไปเอาเสื้อผ้าละเราก็เป็นกลุ่มที่อยู่ด้วยกันมานานค่ะก็มีประมาณ6คนผู้ช่วยพี่ตั้วเขาก็ตามเราไปเราก็ไปเจอพี่ตั้วตอนประมาณสัก6โมงเย็นทุ่มหนึ่งค่ะตอนนั้นคือไม่มีปฏิกิริยาตอบกับเราแล้วล่ะแต่ว่าเสียงชีพจรเสียงหัวใจก็ยังแบบยังเต้นอยู่พอเราคุยด้วยพี่เขาก็เหมือนหัวใจก็เต้นขึ้นมาทีหนึ่งค่ะพอเสร็จปั๊บคือเก๋ไปอย่างมีสตินะคะคุณยายก็เข้าใจตัวเองว่าเอาล่ะเดี๋ยวอีกวันสองวันมาใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอเหมือนขณะนั้นเนี่ยพี่เขารอเจอหน้าคนรู้จักที่อยากเจอให้ครบเนี่ยค่ะระหว่างที่ยืนอยู่ตอนทุ่มหนึ่งถึงทุ่มยี่สิบห้าทุ่มยี่สิบแปดทุ่มสามสิบค่ะมันก็เริ่มนิ่ง
นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตหนูนะคะที่เห็นหัวใจนิ่งลงลงแล้วเหมือนในหนังเลยค่ะตื๊ดไปตอนนั้นลมหายใจแห่งสติไม่อยู่แล้วค่ะคุณยายปึ้งหายไปเลยค่ะช็อกไปเลยค่ะคือหนูกำลังคำถามของหนูคือณวันนี้หนูก็ว่าหนูก็มีสติเป็นห่วงๆอย่างเงี้ยค่ะคุณยายถ้าเราต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้ซึ่งเก๋คิดว่าทุกคนต้องเจอทุกคนต้องจากไปไม่พลากจากเป็นก็จากตายเราควรจะมีลมหายใจแห่งสติหรือมีสติคิดณเวลานั้นยังไงเพราะว่าพอเราขาดสติอะค่ะคุณยายมันวุ่นวายกับคนที่ยังอยู่ไปหมดเลยค่ะขนาดเก๋พูดตอนนี้เก๋ยังน้ำตาเลื่อนยังมีอารมณ์ร่วมในอดีตให้ดูปัจจุบันนี่ค่ะขนาดพูดเนี่ยพยายามควบคุมให้ตัวเองไม่มีอีโมชันในสิ่งที่มันจบไปแล้วแต่ไอ้อารมณ์ร่วมตรงนี้แหละถ้าในระดับปฏิจจสมุปบาทนะเราต้องยืนดูรู้ปล่อยมันคือไม่ว่าลมหายใจสุดท้ายของพี่ตั้วจะเป็นอย่างไรแต่ลมหายใจของคนอยู่ในห้องนั้นยังอยู่แล้วนี่เขาก็เป็นครูออกแสนดีเขาไปอย่างสงบเลยเท่าที่ฟังดูเขาไปอย่างสงบเหมือนเขาหลับไปอย่างสงบเขายอมที่จะคืนกายลมอย่างสงบโอ้มีบุญมากไม่มีความเจ็บปวดทุรนทุรายพอกายลมมันไปอุณหภูมิในร่างกายคือธาตุไฟก็สงบเลือดเนื้อในตัวเองธาตุน้ำก็เริ่มสงบธาตุดินก็เริ่มสงบจริงๆแล้วคือการคืนดินน้ำลมไฟอย่างสงบเขาต้องเตรียมตัวไว้ดีแล้วแหละไอ้เราเนี่ยคนที่ไม่อยากสูญเสียไม่อยากเห็นสิ่งนั้นมันก็มีอารมณ์ร่วมว่าคือมันเสียใจแหละเห็นคนที่รักตายนะยิ่งสนิทมากเท่าไหร่มันก็เข้าอยู่ในใจอ่ะงานของเก๋คือไม่ใช่ดูข้างนอกกลับมาดูใจที่เสียแล้วทันทีที่กลับไปที่ลมหายใจลึกๆและเห็นความเสียใจอยู่ในใจแค่คายลมหายใจออกยาวๆจะเห็นว่าความเสียใจมันคลายคืนอย่าเอาสมองของเราไปตีความว่าไปดีไม่ดีทำไมถึงไปนี่รอทุกคนแล้วบลาบลาบลาอีเนี้ยมันจะทำให้เราคลุกคลีอยู่กับใจที่เสียแล้วเสียใจอีกนานสติมีไว้เพื่อให้เรามีปัจจุบันขณะสติคือปัจจุบันขณะของเราที่จะเห็นจิตอย่างมีสติถ้าจิตมันเศร้าหมองเพราะการสูญเสียให้ดึงลมหายใจเข้าไปเห็นการสูญเสียแต่ไม่เสียใจคือไม่คุกคลีกับการสูญเสียก็เหมือนเรามีเหมือนเวลาสอนก็จะบอกว่าเหมือนเรามีการจากพรากมาเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกเราก็เห็นการจากพรากมันกำลังดำเนินไปแต่เราเนี่ยไม่เอาความจากพรากนั้นมาทำให้ใจเราเสียศูนย์เราจะปฏิบัติต่อการไปของคนที่เรารักอย่างสงบงามหนึ่งคนที่รักตายหลายคนที่รักโตอ่ะใช่ค่ะสาธุค่ะคุณยายสาธุค่ะฝากความรักของคุณยายไปให้เปิ้ลเขาด้วยนะได้ก็ภาวนาให้แล้วล่ะค่ะเมื่อวานนี้ก็มีคนส่งข่าวมาว่าก็ถือเป็นการพูดเป็น talk of the town ถึงเรื่องการสูญเสียเป็นมะเร็งที่ตับใช่ไหมว่าไปเร็วมากแล้วคุณยายก็เคยเป็นมะเร็งก็มีคนประสานมาว่าอยากทำเรื่องการภาวนากับมะเร็งของคุณยายเพราะว่าคุณยายก็ผ่านมะเร็งมาด้วยความเข้าใจแล้วเชื่อว่าคุณตั้วเขาได้เตรียมตัวแล้วล่ะการที่ไม่มีชีวิตอย่างดึงลังไว้แล้วสงบจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายเนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นว่าการจากพรากเป็นครูที่มนุษย์ทุกคนสุดจะเลี่ยงความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์สุดจะเลี่ยงไม่เราก็ใครที่เรารักนี่แหละต้องตายแต่การที่เราอยู่
กันอย่างเป็นยังไม่ตายเนี่ยทำไมเราถึงทำให้หัวใจของเรามันตายทั้งเป็นละลูกก็เรากำลังอยู่กับคนที่เรารักกันไม่ใช่เหรอลูกเหมือนตอนนี้เก๋ก็อยู่กับคุณยายคุณยายก็อยู่กับเก๋คุณยายก็อยู่กับสังฆะที่มารักกันมาสนับสนุนกันมาชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราควรจะนั่งนินทาใครเราควรจะจิกตีใครไม่ลูกไม่ควรไม่ควรค่ะเราควรจะต้องทำตัวเองของเราให้คนอื่นยากลำบากกับเราไม่ลูกไม่ควรอ่ะถ้าเรารักใครเราไม่ทำให้คนนั้นต้องเสียใจกับเราหรอกเพราะฉะนั้นพี่ตัวเขาไม่ได้ทำให้เก๋เสียใจเพียงแต่ว่าเก๋อาจจะต้องฝึกสติมากกับคนที่ยังเหลืออยู่ก็ฝากความรักของคุณยายไปให้ครอบครัวบอกหลานๆว่าคุณยายฝากความห่วงใยนะคะถ้ามีโอกาสเปิ้ลก็มาเถอะค่ะเดี๋ยวคืนนี้หนูบอกให้เลยค่ะพี่แอมก็ฝากมาสวัสดีคุณยายด้วยนะคะคุณสโรชาค่ะก็หลายคนเรื่องสุขภาพตอนนี้ก็หลายคนหลายคนนั่นสโรชาก็มาที่นี่ตอนนี้ก็ออกไปทำมาหากินแล้วมะเร็งก็นั่นเดี๋ยวคงกลับมาเจอหนูก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาค่ะคุณธมนนะคะดูอยู่ทาง YouTube ค่ะอยู่ต่างประเทศค่ะคุณยายบอกว่าช่องทาง YouTube ดีมากเลยเหมือนอยู่ที่เสถียรธรรมสถานขอให้มีแบบอะไรลูกกิจกรรมอย่างนี้ตลอดนะคะไม่ได้บอกค่ะบอกแค่ว่าอยู่ต่างประเทศคุณผู้ชมรายงานตัวนิดนึงแล้วกันนะคะว่าดูอยู่ที่ไหนคือมันก็มีผลนะคะคุณแม่ก็ให้พี่ต่อเขาช่วยรายงานคุณแม่ทุกอาทิตย์เลยเพราะอะไรเพราะคุณแม่จะได้รู้คุณแม่คุยกับใครอ่ะไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่จะดังหรืออะไรมันก็ดังมาก่อนบวชแล้วแหละเบื่อมากเลยความดังอ่ะไอ้ความเป็นสปอตไลท์มันไม่สงบเลยนะเราต้องสงบพรรษานี้เราต้องสงบ เพราะฉะนั้นไอ้ที่จะได้ช่วยถูกอ่ะรู้ว่ามาจากไหนก็ช่วยถูกเพราะก็จะได้รู้ด้วยก็เห็นเขาบอกว่ามีคนดูจากต่างประเทศเราจาก YouTube กี่ประเทศนะพี่ต่อที่รายงานมาจ้ะ100ประเทศน่ะอย่างเงี้ยอันนี้ต่างประเทศนะอันนี้100ประเทศนะไม่ใช่100คนค่ะแต่เพิ่งรู้เนี่ยว่ามีคนดู YouTube 300,000 ใช่ค่ะคุณแม่สั่งการทำงานผ่านกล้องเลยนะว่าไปทำให้คนเห็นธรรมะให้ได้ล้านคนใช่เห็นธรรมะแบบสไตล์ที่เราทำกันอยู่นะล้านคนก็ไปทำก็ไหนๆก็ใช้เวลาชีวิตที่สั้นลงของคุณยายแล้วเดี๋ยววันนึงเกิดหายไปแต่ไอ้ YouTube ยังอยู่ไงก็พูดซะก่อนเพราะว่าจริงๆคนดูย้อนหลังทาง YouTube เยอะนะคะคุณยายเท่าที่หนูดูอยู่แต่จะต้องแบบชวนเขากด Subscribe บ่อยๆค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนแต่คุณยายว่าการให้ธรรมะของคุณยายเนี่ยมันง่ายที่จริงพูดเรื่องนิพพานนี่พูดแบบทุกคนจับต้องได้อย่างเงี้ยแหละคือถ้าเราบอกว่าการบวชในพรรษานี้ของคุณยายคุณยายคงต้องทำงานหนักปลูกต้นไม้ทุกวันอยากมารดน้ำต้นไม้ด้วยกันก็มาเธอจะทำอยู่2วันวันฝนไม่ตกกับวันต้นไม้เหี่ยวถ้าฝนตกแล้วต้นไม้ไม่เหี่ยวก็ไม่ต้องลดถ้าฝนตกต้นไม้เหี่ยวก็ต้องลดก็ทำอยู่2วันนะคะก็ใครอยากมาช่วยกันรดน้ำต้นไม้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถูกจับไปรดน้ำต้นไม้หมดละค่ะ เพราะว่ามันเพลินมากนะคะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจิตที่คิดจะให้มันจะพยายามในการที่จะตามดูจิตรู้จิตเราจะเวลาจะเสียใจอะไรมันจะง่ายมากเลยเพราะขณะนั้นเนี่ยมันจะมีลมหายใจเป็นเพื่อนและกายที่เคลื่อนไหวใจตั้งมั่นในการที่จะมีความสุขที่ให้ต้นไม้ต้นหนึ่งมันรอดตายเนี่ยมันจะไม่มีเวลาโกรธเลยอ่ะใครที่นั่งหลับตาอย่างเงี้ยแล้วบอกปวดเนี่ยลุกมารดน้ำต้นไม้ซะเร็วจริงค่ะก็เมื่อคืนนี้จะขึ้นรถมานะคุณแม่เจอตะวันกับกิ๊กรดน้ำต้นไม้บาวบาบ33ต้นที่ปลูกให้เสถียรปีละต้นเนี่ยแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเราคงรดน้ำกันจนกระทั่งแม่ถึงเสถียรใช่ไหมเสถียรหนึ่งจริงรดน้ำกัน3 ทุ่ม 3 ทุ่มครึ่งที่นั่นน่ะเขาอยู่กันแบบนี้แหละค่ะก็เวลาวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่เราก็จะรู้ตัวเลยแล้วก็กายอยู่กับกิจอยู่กับงานกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานค่ะจ้ะสนุกค่ะมีคำถามจากคุณเพนค่ะบอกว่าค่ะบอกว่าเหมือนกับถ้าตายจากกันไปอ่ะมันไม่เห็นกันมันโอเคอันนี้หนูว่าต้องเป็นเรื่องแบบความรักแน่เลยแต่ถ้าจากเป็นน่ะเดี๋ยวก็เจิมทำใจไม่ได้ค่ะคุณยายก็ถ้าจากเป็นก็ต้องจบเป็นจากเป็นจบไม่เป็นก็เจ็บนานนี่ไม่ได้หัวเราะเยอะนะคะคุณแม่เนี่ยก็มีทั้งจากตายจากเป็นแหละ
ฝึกไว้ลูกวันหนึ่งคนที่เรารักไม่จากเป็นก็ต้องจากตายเพราะฉะนั้นกลับมาที่เดิมปัจจุบันขณะดีกับกันให้ถึงที่สุดและทั้งต่อหน้ารับหลังนี่แหละเนี่ยสารานิยธรรมมาใช้ได้เลยดีต่อการทั้งต่อหน้าและรับหลังในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเธอลองดูสิเธอเอาแมสปิดปากแล้วเธอก็ท่องคาถาไว้ว่าไม่นินทาใครไม่พูดถึงใครไม่ดีถ้าวันหนึ่งเขาจากไปจริงๆเนาะมันก็จบแล้วไงเราก็จบแล้วไงเขาไม่ได้ไปเพราะเรานี่เขาไปเพราะอะไรเพราะเขาไปไม่ต้องมานั่งโทษตัวเองว่าเราไม่ดียังไงก็เราก็ดีจนถึงที่สุดแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะหรือเราด่าเขาเช็ดเลยแล้วพอเขาจากเป็นเราก็บอกอุ้ยคุณแม่สอนหน่อยก็เธอด่าเขาทุกวันน่ะถ้าข่มขู่เขาทุกวันใครอยากอยู่กับเธอฉันยังไม่เอาเลยฉันอยู่กับใครที่แบบคุณแม่เป็นผู้หญิงที่ใครปฏิเสธไม่ได้ไม่ใช่หมายความฉันเป็นผู้หญิงเก่งนะแต่ฉันไม่อยู่กับอะไรที่มันไม่ใช่แล้วต้องให้คนมาปฏิเสธเราหรอกมันต้องอยู่กับปัจจุบันกรรมของเราที่เราไม่ให้ตัวเราปฏิเสธสิ่งที่เรากำลังทำอยู่และคนอื่นก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเราอะเฮ้ยถ้าคุณอยู่กับใครแล้วมีคนเขาเดือดร้อนเพราะคุณเนี่ยเขาไปนะคะใช่ค่ะไปไหมร้อนมันก็ไปค่ะใครก็อยากอยู่ด้วยกันแล้วเราร้อนเราก็ไปใช่ไหมใช่ใครๆก็อยากอยู่เย็นเป็นสุขใครอยากอยู่ร้อนนอนทุกข์จริงไหมลูกฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมเนี่ยฟังเข้าใจนะจ๊ะเป็นชาวจีนอ๋อเป็นนักแปลเดี๋ยวจะให้ดูหนังของจูตานแล้วแปลให้หน่อยค่ะเขาแปลอยู่แล้วแหละจูตานเป็นพิธีกรจีนที่เคยเฮิร์ตอยู่ๆก็ประกาศสถานีผิดจากนั้นแหละตกบึ้งจากเคยสูงอย่างเงี้ยตกปึ๊กแล้วเขาต้องลุกขึ้นมาแค่ประกาศชื่อสถานเช่นถ้าอยู่อสมทแล้วประกาศว่าไทย TPS เงี้ยแปลกปึ้งมันก็พลาดได้แล้ววันหนึ่งจูตานก็ท่องเที่ยวในเชิงเนี่ย spiritual journey ก็มาเจอกันก็เป็นชาวจีนที่ทำให้CCTV ออกประวัติของเราก็มีคนมาเป็นพี่น้องชาวจีนเยอะก็ยินดีต้อนรับนะนี่ฮาวสาธุด้วยนะคะดีมากเลยค่ะมีคำถามจาก YouTube ค่ะนะชื่อคุณสมายบอกว่าไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองค่ะกลัวโดนเกลียดไม่กล้าออกจากบ้านไม่รู้เป็นอะไรอันนี้เก๋คิดเอาว่าเขาอาจจะมีเป็นเพศทางเลือกหรืออะไรสักอย่างเนี้ยค่ะหนูเดานะคะอย่าไปเดาสมมุตินะคุณแม่จะลองทำเราขี้เกียจเราไม่อยากไปไหนลองกล้าไปสักครั้งหนึ่งแล้วขี้เกียจจะไม่มีเราจะเห็นว่าโลกที่เราก้าวไปที่เราคิดเองเองเนี่ยมันจะไม่มีเพราะเราได้ประจักษ์แจ้งกับใจอันนี้เป็นลักษณะของการปฏิบัตินะคะทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะว่าเราดีหรือเปล่าเราออกไปเลยค่ะแล้วเราทำดีเลยค่ะเขาก็จะเห็นเราอย่างที่เราเป็นแต่ถ้าเราบอกว่าเราก็ไม่ดีหรอกเขาคงไม่เห็นว่าเราดีหรอกเขาก็จะเห็นว่าเราไม่ดีเพราะเราไม่ดีไงสรุปแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เรามีแอคชั่นที่จะทำให้เราเป็นที่รักได้งานของเราก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเราอะไรร้ายๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเราเช่นเราไม่อยากออกไปไหนเลยมันก็เป็นเรื่องที่ร้ายนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะหดไปเรื่อยๆนะแล้วเวลาที่หดไปเรื่อยๆมีสิทธิ์จะทำร้ายตัวเองซึ่งไม่ควรเปิดประตูแง้มไว้ก่อนกินข้าวกับใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเรากินแล้วเราเอนจอยหรือกับใครก็ได้ที่เขาอาจจะไม่สบตาเราแต่เราได้กินเป็นเพื่อนเขาจนกระทั่งเขาสบตาเราได้อย่างนี้ค่ะพอเข้าใจประเด็นที่คุณแม่พูดไหมคืออันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะเอาอย่างนี้ดีกว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์มันมีพิเรียดหนึ่งที่เราจะเอนจอยกันมากเลยคือพิเรียดทำกับข้าวนี่แหละก็แค่คุณแม่โรยเกลือเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็โรยเกลือคุณแม่เห็นเขาเปิดซ้ำอู้แม่ชีแม่กิ๊กกักกิ๊กกักกิ๊กกักทำฉันเพิ่งรู้ว่าแกจะกิ๊กกักกับอีกกิริยาของฉันอย่างเงี้ยเหรอเช่นเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ได้เคยทำเนาะเขากินไข่อะไรไม่รู้แล้วเขาต้องใส่ซีอิ๊วใช่ไหมคุณยายก็ไม่ได้รู้ซีอิ๊วมันเนียนอ่ะไม่รู้ว่ามันเปิดหรือมันปิดด้วยซ้ำก็ขยกเนี่ยแต่ยังไม่ได้เปิดไงจะทำเปิดไม่เป็นไม่รู้เนี่ยก็อย่างเงี้ยก็ทำเงี้ยปึ้ง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 มันไม่ออกอีตากล้องมันก็หัวเราะคุ
ณยายยังไม่ได้เปิดเราก็ขำนะแต่ฉันว่าฉันเก่งแล้วนะมันต้องเปิดก่อนอย่างเงี้ยแค่นี้ค่ะพี่เลียดเนี่ยค่ะไอ้คนที่เกลียดเราก็อาจจะโอ้มึงโง่เนาะใช่ไหมไอ้คนที่รักเรามันก็หูคุณยายอินโนเซนต์แค่นี้แค่นี้ไม่ใช่แค่นี้มีสองแอคเนี่ยไม่ชอบก็ชังหน้าที่ของเราก็คือ อยู่กับความชอบชังอย่างเข้าใจมันอะเราก็จบแล้วสรุปแล้วก็คือตอบว่าออกมาเถอะค่ะไม่อยากออกไม่อยากทำอะไรที่ไม่อยากต้องหยุดมันแล้วออกมาทำเชียร์ค่ะไม่รู้จะทำอะไรก็ไปรดน้ำต้นไม้หุบเขาแล้วกันมีอยู่2วันเลือกเอาวันฝนไม่ตกกับไม่เกี่ยวน่าจะออกมาแล้วค่ะกำลังใจดีเลยมีสาธุขอบคุณด้วยนะคะเริ่มมีคนรายงานตัวแล้วค่ะบอกว่าดูจากสิงคโปร์นะคะจากนครพนมติดตามคุณยายมาโดยตลอดเลยขอบคุณธรรมะดีๆทุกๆวันที่ทำให้เขาแบบมีสติค่ะคุณสุดารัตน์บอกถามค่ะเป็นคนจิตไม่ดีชอบนะคะชอบหลุดหงุดหงิดในการที่คนทำไม่ถูกใจพยายามข่มอารมณ์แล้วแต่ทำไม่ได้ค่ะมีหนทางช่วยหนูไหมคะเราหงุดหงิดใจกับความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยนะอาภัพไหมเนี่ยเราจะทุกข์ใจแต่ความหยาบคายของคนอื่นเพื่ออะไรเราไม่ได้ทุกข์เพราะความหยาบคายของคนอื่นเราทุกข์เพราะเราคาดหวังว่าเขาจะจุดดังใจเราก็แค่นั้นแหละลูกอาภัพนะเนี่ยออกมาซะเดี๋ยวคนอาภัพเยอะแล้วคนที่หงุดหงิดต้องกลับมาดูความหงุดหงิดไม่ดูว่าใครทำให้หงุดหงิดเข้าใจไหมกลับมาที่เดิมกลับมาดูความหงุดหงิดมันจางคลายแค่หนึ่งลมหายใจเดียวหนึ่งลมหายใจเข้าเห็นความหงุดหงิดหายใจออกความหงุดหงิดคลายคืนหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งเห็นใจที่มันโล่งโปร่งเบาจากความหงุดหงิดหายใจออกทีมันก็สงสารมันก็กรุณามันก็ให้อภัยมันก็เป็นแอคอยู่แค่นี้แหละค่ะคุณปัจจณีนะคะคุณพชณีค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณยายหนูถูกเจ้านายบังคับให้ไปงานเลี้ยงแต่หนูไม่ชอบหนูไม่อยากไปค่ะเพราะมีแต่คนใส่หน้ากากเข้าหากันหนูควรจะทำยังไงดีคะเหมือนจำเป็นต้องไปก็เป็นยุคที่ต้องใส่หน้ากากอะใช่ไหมใช่ค่ะใส่เฟสชิลใส่หน้ากากเฟสชิลไงแต่ข้างในหน้ากากนั้นมันก็ต้องปลอดภัยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเจ้านายบอกให้ไปแล้วเราไม่อยากไปเราก็เข้าไปหาเจ้านายว่าหนูจะต้องจัดการกับความไม่อยากของหนูยังไงมั่งคะช่วยแนะนำหนูหน่อยก็เข้าไปถามเจ้านายนั่นแหละคุยสื่อสารเป็นศีลศีลคือการสื่อสารศีลอย่าตีความอย่าพูดเองเองปรุงแต่งเองศีลคือการสื่อสารสัมมาวาจาคือการสื่อสารที่จะทำให้ทุกข์ดับเนาะจ้ะค่ะคุณทรูรี่บอกว่าฟังคุณยายจากเชียงใหม่ค่ะธรรมะของคุณยายช่วยให้ลูกใช้ชีวิตในช่วงโควิดผ่านไปได้ด้วยดีโอ้คุณยายก็ต้องขอบคุณนะทุกคนที่แบบนั่งดูคุณยายได้อู้มันบอกว่าคุณแม่อย่าออกบ่อยนะคนไม่ทำมาหากินแล้วดูเป็นซีรีส์เกาหลีไปเลยเปล่าเหนื่อยเหมือนกันเมื่อเช้านี้ก็ยังบอกว่าเสาร์อาทิตย์พักบ้างเว้ยไอ้นันทวันมาพร้อมเครื่องมือพร้อมค่ะอยู่ข้างล่างอีกแล้วบอกตุ้มไปบอกนันทวันบุญล่ำยายว่ายายออกทีเดียวเลยดีกว่าอืม9โมงก็ไม่ขี้เกียจนะคะไม่ขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจร่างกายมันต้องการสเปซบ้างก็พักแล้วก็ที่สำคัญก็บางทีนะพักบ้างก็อาจจะกลับมาสดตลอดออกทีวีทุกวันยังเบื่อตัวเองเลยอย่างเช่นวันนี้เขาจะถามว่าจะพูดอะไรคะแล้วเมื่อเช้าพูดอะไรล่ะที่คุณแม่ก็ถามนะงั้นพูดต่อไปเลยแล้วกันแต่ว่าตั้งใจนะคะว่าในพรรษาเนี้ยก็จะทำเรื่องการภาวนาให้เราเข้าใจมากขึ้นจะรายงานข่าวเป็นสั้นๆแต่เอาเรื่องการภาวนาจะทำเรื่องมรรคภาวนาให้ง่ายขึ้นทำเรื่องโพชฌงค์7ที่เกิดขึ้นในขณะจิตให้ง่ายขึ้นก็จะรุ่นนี้แหละเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าอยู่พร้อมนะเราก็พร้อมแต่ถ้าอยู่ไม่พร้อมพูดยังไงก็เสียของมันอยู่ที่คนรับฟังอ่ะสถานีรับฟังอ่ะเครื่องส่งเขาพร้อมอยู่แล้วคุณเปิดจูนได้หรือเปล่าถ้าคุณจูนได้คุณแม่ช่วยสิ่งนี้เลยเพราะว่าคุณแม่ถวายชีวิตต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่แล้วเธอต้องรักใครสักคนหนึ่งแบบที่เธอรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยขอโทษนะคะเธอไว้ใจได้คุณแม่ถือว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณแม่ไว้ใจได้อ่ะ
คุณแม่ก็เอาชีวิตไปเลยถ้ารักใครแล้วเราไว้ใจเขาได้นะเขาก็ได้ใจเราไปเลยเพราะฉะนั้นเอาหัวใจของเรานั่นแหละปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าจะขี้เกียจแล้วไม่ทำกิจไม่มีพระธรรมวินัยปล่อยให้กระเจิดกระเจิงคุณแม่ก็จะเตือนว่าเธอจ๋าเธอบวชทำไมจ๊ะเพราะคุณแม่จะเตือนว่าเธออย่าทำลายพระพุทธศาสนาโดยการทำลายโอกาสของผู้หญิงคนอื่นที่จะได้บวชอย่าเป็นนักบวชผู้หญิงรุ่นสุดท้ายที่คุณแม่เข็ดเธอไปเลยแล้วไม่บวชใครอีกเลยกูเบื่อมึงแล้วอ่ะเนี่ยไม่เอานะไม่ได้นะค่ะคุณแม่ก็ตั้งใจเลยว่าจะทำบุญกับนี่แหละสตรีผู้มีสติทั้งหลายนี่แหละมีคนถามไม่บวชทีจังอ้าวก็ไม่มีคนอยากบวชอ่ะก็พระประกาศไปแล้วไม่มาสมัครก็ไม่ต้องบวชไงอันนี้ประกาศไปแล้วเดี๋ยวพอวันที่4เนี่ยบวชอีกแล้วนะเนี่ยจาก13เนี่ยไปถึง4ใน21วันพอไปถึงวันที่2วันที่3เนี่ยอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำไปละตอนนี้ไปเอาเนินเขาอีกเขาหนึ่งเนี่ยวันนี้เขากำลังนี่ถ้าเขาถ่ายมาจะเห็นนะว่าเขาเตรียมที่จะอัญเชิญพระพุทธชยันตีไปที่นั่นแล้วพอวันที่3อัญเชิญพระพุทธชยันตีไป3กรกฎาคมเนาะวันที่4ก็ยกสถูปะซึ่งวันนี้สถูปะก็เข้าเครื่องแล้วปิ้นพระอริยธารา10,000พระองค์แล้วเนี่ยเขาทำงานกันเป็นปฏิหาริย์เชียวค่ะก็ยกขึ้นเสร็จแล้ววันที่4ยกเช้าบวชบ่ายอยากได้สัก40ชีวิตที่บวชนะคะอยู่ด้วยการพรรษานี้ก็จะได้คนละมุมไปเลยค่ะกุฏิวิเวกกันไปเลยวิเวกจากราคะโทสะโมหะก็ขยันมากขึ้นเนี่ยสถูปะเนี่ยลูกเนี่ยนะคะตอนนี้วันนี้เข้าใจว่ากลุ่มยกหินทำสวนเซนเราต้องการให้มันเย็นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามดึงน้ำขึ้นไปที่สถูปะก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยทรงกฎทรงกฎวันนั้นเนี่ยเขาทรงกฎใหญ่มากครอบพื้นที่เลยใหญ่มากเลยลูกเนี่ยเห็นพระพักตร์ภริยาธาราไหมก็นี่แหละก็เป็นธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาติที่นั่นก็ศักดิ์สิทธิ์นะเพราะคนอยู่ที่นั่นไม่ขุ่นมัวนะนักบวชที่นั่นทำงานหนักมากนะคะบวชใหม่เนี่ยถ้าไม่เสียสละจริงๆอย่าไปเลยนะต้องเสียสละจริงๆเลยมันแทบจะอยู่กับกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอยู่กับตัวเองแล้วเราเลือกทำอะไรตรงนั้นจะต้องศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่เนี่ย1111เนี่ยเป็นวันที่พระอาทิตย์ทรงกฎหลังจากวันที่10ที่เห็นดาวตก3ดวงนั่งกันอยู่เป็นกลุ่มเลยค่ะ3ดวงวันที่9ยกพระอริยธาราขึ้นบนภูเขาจำลอง10ดาวตก11พระอาทิตย์ทรงกฎ12เมื่อวานนี้คุณแม่ประชุมงานเลยบอกเลย21วันมหัศจรรย์ชีวิต12นับ1เขาขุดเลยค่ะเขาขุดน้ำเลยและ21วันติดตามดูงานของภูเขาโพธิสัตว์ที่มันต้องทำลายอัตตาที่นั่นมันเป็นภูเขาที่ทำลายอัตตาภูเขาโพธิสัตว์คือหัวใจของโพธิสัตว์ที่เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเป็นมหาโพธิสัตว์ที่ทำของยากให้ง่ายได้เอาคุณธรรมของท่านมาไว้ในใจของเราเพราะเราบวชแล้วทุกคนก็จะได้มีโอกาสที่จะไปปฏิบัติที่นั่นลองใช้ความศักดิ์สิทธิ์คือจิตที่ไม่ขุ่นมัวของเราเนี่ยค่ะออกไปรับใช้ผู้คนรับใช้มวลมนุษยชาติเราไม่ได้ปฏิบัติหรือการบวชเพื่อเพิ่มอัตตาของเราแต่การบวชคือการทำลายอัตตาของเราจนอัตตาไม่มีคำว่าของกูไม่มีแล้วมันก็จะเหลือแต่ความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ยังไม่เลือกปฏิบัติก็ต้องขอบคุณมากเลยที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะได้บวชญาติโยมหนึ่งคนบวชก็พาหลายคนเข้าถึงธรรมเห็นไหมหันไปมองสิเนี่ยญาติโยมเต็มไปหมดเลยบวช20คนญาติโยมมาสัก200แล้วเนี่ยแล้วก็ต้องมีสเปซนะคะใส่แมสไว้กาดอย่าตกเขาให้ทำอะไรก็ทำเถอะรีบเลยรีบเอาขึ้นปากเลยนะน่ารักน่ารักเมื่อวานนี้คุณแม่มาผ่านไอ้ตลาดนัดทางด่วนกับอะไรนะกับซอยวัชรพลตรงตลาดรถไฟย่านนี้ใช่ไหมคะตลาดหัวมุมก็เห็นมากินข้าวกันปกติแล้วอ่ะไม่เห็นมี
ก็เนี่ยอะไรกันหน้าบ้านเราเนี่ยก็เห็นนั่งเลยโรตีอะไรชาแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยในประเทศไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วค่ะเขาหวังกันว่าน่าจะรอดเกรงตอนนี้แค่คนเข้ามาก็คือยังไม่เปิดสุวรรณภูมิใช่ค่ะยังไม่ให้เข้ามาจะคัดคนเข้ามาเห็นได้ยินตามข่าวให้นักธุรกิจกับคนที่เข้ามาพวกศูนย์สุขภาพเนี่ยค่ะให้มาก่อนอ๋อไอ้พวกทัวร์สุขภาพแล้วก็นักธุรกิจที่มาติกอล์ฟที่หนูได้ยินนะคะก็ตอนนี้คุณแม่ก็ได้รับจากการประสานจากกรมอนามัยเพราะว่ากรมสุขภาพจิตเนี่ยปรากฏว่าพี่ๆพยาบาลกับคุณหมอทั้งหลายและนักสังคมสงเคราะห์ที่ให้คำปรึกษาเนี่ยกลับไปแล้วตาวิ่งวิ่งเลยก็เลยขอให้กรมอนามัยขอให้จัดให้2วัน1คืนก็จะจัดให้ถ้าผ่าน2เขาบอกว่าถ้าเราผ่าน2รุ่นเราก็จะ Day and Night ได้ไงคือตอนนี้เราก็ Day Camp อยู่เราก็ไม่กล้า Day and Night เพราะมันยังไม่ปลดล็อกแต่ถ้าเราทำได้แล้วทุกคนมาพร้อมกับการยืนยันว่าเราปลอดภัย คุณแม่ก็จะให้นอนกระจายแล้วก็ในพรรษานี้ก็ให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติให้รู้สึกได้ว่าชีวิตที่สั้นลงเราต้องสดชีวิตที่สั้นเราสดเนี่ยมันแปลว่าเราเข้มแข็งขึ้นคือการปฏิบัติคือการขัดเกลาจิตใจของเราให้เข้มแข็งขึ้นโควิด-19 อย่าไปฟังเรื่องเศรษฐกิจมากนักให้ทำเรื่องพุทธกิจก็คือหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ให้เป็นปกติของเป็นปกติของเราสุดท้ายเลยเราจะเห็นว่าไอ้ความสุขง่ายจากการใช้น้อยแล้วก็สุขเมื่อได้สร้างไม่ใช่สุขเมื่อได้เสพเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตของเราสดเพราะมันมีสุขที่จะให้ด้วยแค่ยิ้มให้ใครสักคนหนึ่งถามสุขทุกข์เช่นเมื่อคืนนอนหลับดีไหมจ๊ะแทนที่จะพูดว่าเมื่อคืนเนี่ยโกนเชียวเสียงดังเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยจากเป็นจากตายมันอยู่ตรงนี้แหละใช่เปล่าลูกเนี่ยเราอยู่กับใครเช่นยายถามหมูปอยรักยายจ๋าไหมรักครับเขาจะสงบเลยนะคะถ้าเขารักใครเขาจะสงบแต่ถ้าใครไปพวนเขาเนี่ยแบบให้เขาฟุ้งๆอย่างเงี้ยเขาเป็นเด็กอ่ะเขามีพลังอ่ะมันเหมือนไปเขย่าพลังเขาอ่ะแล้วพอเขาเริ่มควบคุมพลังของเขาไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะไปตำหนิเขาไม่ได้เพราะเราเสิร์ฟเขาอย่างไรเรารักใครเราเสิร์ฟคนคนนั้นอย่างไรเราเสิร์ฟด้วยความรักเราลดน้ำด้วยเมตตาจริงไหมมันก็เป็นที่รักกันลูกแต่ถ้าเราลดน้ำอย่างมีความอยากให้เธอดีแต่เธอไม่ดีสักทีนึงเราก็จะขุ่นมัวมีใครอ่ะที่จะเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆแล้วขุ่นมัวเขาก็หนีสิไม่มีใครอยากอยู่กับความร้อนถ้าคุณแม่เนี่ยมีคนเข้ามาแล้วคุณแม่ก็วุ่นวายใครอยากอยู่ล่ะนั้นเรามาช่วยกันแล้วลูกทำให้โลกนี้มันน่าอยู่คือทำให้โลกในใจของเราเนี่ยมันสงบเย็นหายใจอย่างสงบเย็นหายใจออกก็เป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติอย่าเลือกปฏิบัติเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า1คนมาได้พ่อแม่โถคน1คนบวชญาติก็อยากมาก็ให้มาเถอะแต่ว่าอยู่ในวินัยก็คือกรมอนามัยเขายังขอว่าต้องใส่แมสกินข้าวมีพื้นที่เขาก็จัดให้หมดเลยนะคะตอนนี้แม้กระทั่งเครื่องบินที่จะมาเขายังต้องนั่ง1เว้น1เพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเสียสละร่วมกันในโควิด-19ทุกคนต้องเสียสละความสะดวกสบายแล้วสุขง่ายใช้น้อยแล้วต้องสุขเมื่อให้คุณแม่ขอยืนยันว่าการทำงานของเสถียรที่พยายามที่จะเปิดให้ได้เพราะเราต้องการจะรับใช้อยู่แล้วนี่คือเจตนาของคุณแม่เลยที่จะรับใช้คนที่กำลังทุกข์ยากในโควิดนั้นถ้าเราไม่ทำให้โควิดมันกลับมาเราจะฟื้นฟูได้เร็วและยิ่งหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยนะมันมีพื้นที่เยอะตอนนี้พอเราทำให้เกิดน้ำเรารู้เลยว่า3เดือนจากนี้ไปในฤดูฝนเนี่ยนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณแม่เองก็ให้รู้เลยว่าคุณแม่ก็เป็นผู้รับที่มีความกตัญญูคุณแม่ได้ธรรมชาติให้คุณแม่ทุกวันคุณแม่ได้ออกซิเจนจากต้นไม้คุณแม่ก็กตัญญูกับต้นไม้คุณแม่ก็ดูแลนะคะดูแลตามที่มันควรจะดูแลแต่ละต้นมันก็มีอัตลักษณ์ไม่เหมือนกันต้นไม้แต่ละต้นไม่เหมือนกันเลยลูกอย่างคุณย่าอย่างเงี้ยถูกเลื่อยไอ้น้ำเลี้ยงอ่ะ
เราต้องไปชะเง้อดูโอ้โหพอเห็นคุณย่าใส่ทองแบบแตกมา2ใบเนี่ยเราบอกอุ้ยสู้ๆอย่างเงี้ยค่ะคือเราเนี่ยแทบจะเรียกว่ากำลังได้รับความชื่นใจจากต้นไม้หรือเปล่าไอ้ที่เราบอกว่าอุ้ยฉันเป็นคนล้อมนะฉันออกสตางค์ค่ารถมาแม่พูดตรงด้วยไหมสตางค์ไม่ได้มีความหมายหรอกกับสังคมที่ขาดสติอย่างเงี้ยถ้ามีสตางค์กลับมามากแล้วขาดสติอีกก่อนโควิดนะเอาไหมล่ะเศรษฐกิจดีแล้วหลงทางอ่ะเอาไหมลูกเพราะงั้นกลับมามีสติก่อนเดี๋ยวสตางค์ก็มามีสตางค์ไม่มีสติก็ทะเลาะกันโลภะก็ท่วมหัวท่วมหางกลางว่ากูเก่งไม่มีใครเก่งแล้วตอนนี้มีแต่ทุกข์กับพ้นทุกข์ฟังนะคะก่อนที่จะจบรายการทุกข์กับพ้นทุกข์ไม่ว่าคุณจะบวชหรือคุณไม่บวชคุณต้องถามว่าวันนี้คุณเกิดมาหรือคุณตื่นมาเพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกข์คุณไม่รู้ละถ้าพ้นทุกข์เพื่ออะไรก็เพื่อสงบเย็นโดยงานปัจเจกได้แล้วจริงไหมลูกใช่ไหมคะสงบเย็นก็เรียกว่าประโยชน์ตนได้แล้วใช่ไหมก็ต้องทำประโยชน์ท่านด้วยหายใจเข้าสงบเย็นต้องได้พ้นทุกข์ต้องได้เป็นประโยชน์ประโยชน์ท่านต้องมีอย่างเงี้ยสู้โควิดได้เลยและโควิดก็เป็นอีกหนึ่งที่ทำให้เรากลับมารักกันถ้าไม่มีโควิดคุณแม่ก็ไม่แน่ใจว่าพรรษานี้คุณแม่จะอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์หรือเปล่าแต่พอคุณแม่เห็นความทุกข์ยากของมนุษยชาติคุณแม่ก็ลุยเลยอย่างน้อยมันมีพื้นที่เอาไว้เป็นอะไรเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตคุณแม่ก็ลุยเลยและพอคุณแม่ไปลุยใช่ไหมล่ะมันถึงได้มีพรรษาที่40ที่คุณแม่จะอยู่ที่ตรงนั้นกับพวกเธอถ้าอยู่ที่นี่คุณแม่สบายอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยลูกก็มีทุกอย่างแล้วนี่เนี่ยเธอก็เห็นอยู่แล้วว่าเนี่ยมันเขียวได้ก็เพราะเราลุยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการบวชเนี่ยคุณแม่อยากให้เธอรู้ว่าพรรษาเนี้ยคุณแม่ต้องทำงานหนักถึงจะเป็นพันธะที่คุณแม่ต้องวิเวกให้ได้จากราคะโทสะโมหะคุณแม่ต้องวิเวกให้ได้นะเมื่อมันวิราคะได้นะมันนิโรธะคือทุกข์ดับวอดสักขะสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นถ้าเธอบวชได้3อย่างนี้คือวิเวกวิราคะนิโรธะวอดสักขะเธอจะกลายเป็นผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยการประพฤติปฏิบัติของเธอไม่ใช่แค่ยูนิฟอร์มมีคนที่ใส่ยูนิฟอร์มแต่ไม่วิเวกแจ๊ด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 มีอคติมองร้ายใจต่ำเยอะนะเธอไม่ทำนะเธอต้องไม่ทำจำไว้ว่าวิเวกจากราคะโทสะโมหะเมื่อมันวิราคะได้เธอได้นิโรธะเธอบวชเพื่อพ้นทุกข์ถูกต้องนะลูกบวชเพื่อพ้นทุกข์ถูกต้องใช่ไหมคะยกมือขึ้นสิฉันถามเธอแล้วเดี๋ยวฉันจะไปคลิปผมเธอแล้วถูกต้องไหมลูกโอเคคุณแม่ไม่อ่านประวัติเธอเลยนะเนี่ยเพราะฉันแฟร์มากเลยและเชื่อว่าการบวชเป็นอีกหนึ่งทางรอดและเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาคือรอดจากทุกข์และอย่าทำลายพระพุทธศาสนาอย่ามาเป็นนักบวชปลอมๆอย่าเป็นนักบวชขี้เกียจสันดานกากินอิ่มจิกตีนขี้เกียจไม่เอานะต้องสัญญากันก่อนนะมีสัจจะนะทำได้เท่าไหนก็ขอให้ทำเพื่อเอาออกนะคะแล้วเมื่อเราเข้าถึงวอดสักคะคือการสลัดคืนสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นโลกนี้มันก็ไม่มีชั้นอยู่ตรงไหนก็ไม่มีใครมีบาดแผลเราก็สงบเย็นคนอื่นก็เป็นประโยชน์ให้เขาก็ไม่มีบาดแผลงั้นวันนี้ก่อนที่เราจะไปคลิปผมคุณแม่ก็ขอบคุณญาติมิตรทั้งหลายที่มานั่งกันอยู่ในสเปซที่เคารพเสถียรธรรมสถานคุณแม่ขอให้ทุกคนทำให้เสถียรธรรมสถานเปิด Day and Night ให้ได้คุณต้องช่วยคุณแม่คุณแม่พร้อมเลยตอนนี้คุณแม่พร้อมเลยนะ Day and Night อ่ะแล้วหลายคนที่กำลังต้องการธรรมะที่คุณแม่พร้อมเนี่ยมีอยู่มากเลยมีอยู่มากแล้วคุณแม่อยากให้พวกเราเนี่ยกาดไม่ตกเพื่อเราจะได้เปิดแล้วเราก็นั่งกันอย่างนี้ล่ะลูกทีละ50คนทีละ100คนขยับไปจนกระทั่ง
เราไม่มีสถิติการตายเพราะโควิดและไม่มีสติการฆ่าตัวตายบุญใหญ่เนาะอย่าทำให้ฆ่าตัวแต่ถ้าใครจะต้องตายเพราะคืนธาตุดินน้ำลมไฟอย่างพี่ตั้วเราก็ระลึกถึงอุทิศไปให้เอาความเศร้าเราออกไปนะเก๋จ้ะก็ขอจบรายการโดยอาจจะนำทุกท่านภาวนาสัก3นาทีได้ไหมคะได้ค่ะในช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะคุณยายใช่ค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราลองดึงกระดูกสันหลังให้ตรงจะนั่งเก้าอี้หรือนั่งกับพื้นก็ให้ตรงเพราะถ้ากระดูกสันหลังตรงอวัยวะในช่องท้องของเรามันไม่ถูกกดทับหรอกนักบวชต้องฝึกเพราะว่าเราต้องดึงลมหายใจเข้าไปให้ลึกหายใจเข้าลึกๆอย่างอ่อนโยนไม่ต้องบังคับลมหายใจอ่อนโยนก็รู้กายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจก็สงบอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะเคารพชีวิตในปัจจุบันนกรรมอย่างอ่อนโยนรับผ่อนคลายเห็นสภาวะธรรมใดปรากฏสภาวะธรรมนั้นคลายคือสงบต่อไปอีกแต่รู้ชัดอยู่ในความสงบไม่ใช่นั่งหลับแล้วเรียกว่าสงบจิตรู้แล้วปล่อยจนสงบจากการคลุกคลีเมื่อจิตสงบก็เข้าสู่ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานงานของเราคือยืนดูรู้ปล่อยคิดครั้งใหม่คมขึ้นพูดครั้งใหม่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเมื่อมโนกรรมสุจริตกายกรรมไม่เบียดเบียนสุจริตวจีกรรมก็สุจริตสุจริตในกรรมผลแห่งกรรมก็สุจริตเมื่อทำเหตุสุจริตผลก็สุจริตคุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อความตั้งใจในการใช้ชีวิตที่เหลือของเราอย่างมีสัจจะต่อชีวิตให้ทุกคนเจริญเมตตาให้กับชีวิตกรุณาว่าตาอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพพุโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปัชโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปจะนำทุกท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณมะมะ
มาตาปิตุอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุแม่ก็ขออนุโมทนานะคะอนุโมทนาต่อการใช้ชีวิตที่เข้าถึงความเป็นอิสระจากทุกข์เมื่อสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีไลฟ์